ช็อกดีจะมาตูมติดเชื้อโควิด-19 ร่ำให้ขอโทษคนใกล้ชิดดีจะมาตูมเตชินโพสต์คลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งว่าตอนนี้คนติดเชื้อโควิด-19 ร่ำให้ขอโทษคนใกล้ชิดช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งหลังนายเตชินพลอยเพชรหรือมะตูมนักแสดงพิธีกรและผู้ดำเนินรายการวิทยุชื่อดังได้อัดคลิปลงในไอจีพร้อมกับร่ำให้หลังจากทราบผลว่าติดเชื้อโควิดและระบุว่าได้รับการตรวจสอบแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมตูมจะอัปเดตทีหลังนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเมื่อคืนไปตรวจโควิดมากับคุณแม่ผลของคุณแม่เป็นลบแต่ของมะตูมผลเป็นบวกโดยตอนนี้โรงพยาบาลกำลังเอารถมารับไปรักษาตัวต้องขอโทษที่โทรแจ้งเพื่อนๆที่พบใน14วันไม่ครบขอโทษและขออภัยในความไม่สะดวกโดยที่เพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาส่งคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมายดีเจต้นหอมโพสต์เดือดด่าเอารูปเก่ามาผสมใหม่แจงชัดหลังแห่แชร์สนั่นแห่แชร์รูปไปเป็นหมื่นทำคนเข้าใจผิดดีเจต้นหอมโพสต์เดือดแจงชัดทริปไปทะเลกับดีเจมะตูมและเพื่อนๆรวมทั้งลูกๆหลานๆเด็กน้อยตั้งแต่ต้นเดือนมาเพื่อนสนิทอย่างดีจะมาตูมเตชินติดเชื้อโควิด-19 ทำเอาดีเจต้นหอมสกุลตลาถูกมองเป็นกลุ่มเสี่ยงไปด้วยแต่เจ้าตัวเพิ่งเข้าโรงพยาบาลและตรวจหาเชื้อโควิดแล้วไม่พบเชื้อดีเจต้นหอมผลโควิดเป็นลบเจอดีจะมาตูมตั้งแต่วันที่5มกราคมเพื่อนคนที่เจอไปตรวจข้อความสุดท้ายก่อนดับต้นหอมอะไรรักต้นที่สุดของความคิดถึงดีเจต้นหอมได้โพสต์คลิปชี้แจงเรื่องนี้พร้อมให้กำลังใจดีเจมะตูมก่อนจะโพสต์ด่าเดือดกลางอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองเป็นภาพที่สื่อหนึ่งนำมาลงขณะต้นหอมและเพื่อนๆรวมทั้งดีเจมะตูมไปเที่ยวภูเก็ตพร้อมชี้แจงแบบแอบเดือดมากๆกรณีเป็นภาพตั้งแต่วันที่3มกราคมว่าเฮียสมอต้นเสมอปลายหมายถึงท่าโพสกูเนียเฮียดีเนาะเฮียเฮียตัวตันมากเลยเห็นปุ๊บขึ้นมาคำเดียวเลยเฮียใครถ่ายละไม่ยอมนับแน่เลยรูปเก่าแต่ข่าวมาผสมใหม่ตอนนี้หุ่นดีขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะหุ่นในรูปนั้นตั้งแต่วันที่3มกราคมแล้วนะคะตอนนี้ผอมละนะเพราะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะท้องเสียและหมอก็ตรวจโควิดไปด้วยเลยวันที่14ที่ผ่านมาว่าไม่ติดซึ่งข่าวก็เคยลงไปอนอยากยืนยันว่าตอนนี้หุ่นดีแล้วแหววแต่แค่รูปนี้หุ่นคือเหี้ยไปหน่อยเป้ยไม่หน่อยสิเหี้ยมากกบก็เท่านั้นเองแต่เหี้ยก็ยังสงสารเหี้ยห้ออยากให้ไอจีมีเสียงตอนอ่านอยากสเตรทคำว่าเหี้ยดังๆโดยมีชาวเน็ตเข้ามาบอกต้นหอมด้วยมีคนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงนำไปทวีตในโซเชียลเข้าใจผิดกันไปแล้วว่าพี่ต้นหอมคะคนในทวิตเตอร์เอารูปนี้ไปลงและเขียนบรรยายประมาณในรูปเลยค่ะคนรีทวีตเป็นหมื่นแล้วแค่แย่มากขณะที่แฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากพูดจุ๋ยอัดคลิปแจงหลังใกล้ชิดดีจะมาตูมที่เพิ่งติดโควิดตรวจแล้วลุ้นผลพรุ่งนี้ดีเจพุทธและจุ๋ยวรัฐยาอัดคลิปแจงหลังใกล้ชิดกับดีจะมาตูมที่เพิ่งแจ้งข่าวติดโควิดเผยเจอกันวันที่8มกราคมไปตรวจแล้วลุ้นพรุ่งนี้แคนเซิลงานกักตัวแล้วหลังจากที่นายเตชินหรือมะตูมพลอยเพชรดีเจและดาราหนุ่มชื่อดังได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งว่าตนเองติดโควิด-19พร้อมแจ้งข่าวคนใกล้ชิดให้รีบกักตัวและสังเกตอาการขณะเดียวกันแฟนๆของดีเจพุทธก็แอบเป็นห่วงเพราะทราบว่าเพิ่งไปใกล้ชิดกับดีเจมะตูมอ่านข่าวพบดีเจมะตูมเพิ่งจัดปาร์ตี้วันเกิดก่อนติดโควิด
ไปเจอนางเอกดังเพื่อนดีเจอ่านข่าวแต้วณัฐพรไลฟ์แจ้งใกล้ชิดดีเจมะตูมติดโควิดเผยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงอ่านข่าวเปิ้นจูนผวารีบตรวจโควิดกักตัว14วันหลังไปอัดรายการช่วงเวลาเดียวกับมะตูมล่าสุดช่วงค่ำวันที่20มกราคม64ดีเจพุทและจุ๋ยวรัฐยาภรรยาสาวได้โพสต์คลิปลงไอจีถึงกรณีที่ดีเจมะตูมติดโควิดโดยกล่าวว่าจากข่าวมะตูมติดโควิดจนมีคนมาถามว่าใกล้ชิดมะตูมวันไหนบ้างดีเจพุทบอกว่าเจอมะตูมวันที่8มกราคมจัดรายการด้วยกันในรายการแชร์ข่าวเช้าและไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่คนอาจจะเข้าใจผิดว่าเจอกันเมื่อวานจริงๆแล้วเจอกันวันที่8มกราคมและเหลืออีก2วันก็จะครบ14วันที่ไม่ได้เจอมะตูมซึ่งก็ได้แคนเซิลงานและไปตรวจโควิดมาแล้วรอผลจากโรงพยาบาลจะทราบผลภายใน24ชั่วโมงและจะมาอัปเดตอีกทีขณะที่จุ๋ยบอกว่ากรณีมะตูมเป็นการสันนิษฐานว่าน่าจะติดในวันที่9มกราคมเพราะวันนั้นมีคนที่รู้ว่าติดโควิดมาเจอและสัมผัสกับคนนั้นแต่เพื่อความสบายใจเราสองคนจึงไปตรวจพร้อมกันโดยจะแคนเซิลงานและไม่รับงานรวมทั้งไม่เจอคนต่อไป14วันหลังเจอมะตูมวันที่8มกราคมโดยนับวันที่9เป็นวันแรกและจะครบ14วันในอีก2วันข้างหน้านี้จึงได้มาบอกข่าวให้ทราบแต้วณัฐพรไลฟ์แจ้งใกล้ชิดดีเจมะตูมติดโควิดเผยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงนางเอกดังแต้วณัฐพรไลฟ์แจ้งใกล้ชิดดีเจมะตูมติดโควิดเผยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัว14วันรอตรวจใหม่อีกครั้งเพื่อความแน่ใจหลังจากที่นายเตชินหรือมะตูมพลอยเพชรดีเจและดาราหนุ่มชื่อดังได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเจขีดล่างมาทูมแจ้งว่าตนเองติดโควิด-19ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา20นาฬิกา15นาทีวันที่20มกราคมแต้วณัฐพรเตมีรักนางเอกชื่อดังซึ่งเพิ่งเจอกับดีเจมะตูมที่ได้ออกมาแจ้งว่าติดโควิดได้ไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสวัสดีค่ะแต้วจะเริ่มต้นกักตัวหลายคนอาจจะได้ข่าวจากมะตูมแล้วว่ามีผลเป็นบวกจะมาอธิบายให้ฟังเพื่อให้คนที่เจอแต้วเมื่อวานได้ระวังตัวเมื่อวานแต้วไปเจอดีเจมะตูมไปไลฟ์แบรนด์ MCM ได้มีการถอดแมสอยู่ในห้องด้วยกันทานข้าวด้วยกันยังพูดเล่นกันอยู่ว่าในวงการใครจะติดเป็นคนแรกระหว่างไลฟ์ก็ทำกิจกรรมอย่างที่เห็นกันหลังจากออกจากห้องแต่งตัวก็ใส่แมสตามปกติหลังจากนั้นแต้วได้ประชุมอีกงานหนึ่งแล้วก็กลับบ้านพอแต้วกลับบ้านมะตูมโทรมาบอกว่าเขาค่อนข้างกังวลใจว่าเพื่อนติดโควิดมีการใกล้ชิดกันเมื่อวันที่9มกราคมมะตูมตรวจเมื่อคืนวันที่19มกราคมผลก็น่าจะออกประมาณวันนี้แต้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจปกติจะนอนกับคุณแม่แต่เมื่อคืนก็แยกกันนอนคนละห้องเช้าวันนี้ประมาณ10โมงแต้วได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลรามคำแหงผลก็ออกมาประมาณ 5-6 ชั่วโมงผลเป็นลบจึงปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าอาจจะติดก็ได้เพราะเชื้อจะมีการฟักตัว 4-5 วันพอผลแต้วเป็นลบก็บอกมะตูมพอมาทราบว่ามะตูมเป็นบวกพรุ่งนี้มีถ่ายละครจึงบอกทางกองขอกักตัว14วันและก็ต้องไปตรวจอีกใน5วันข้างหน้าตอนนี้แยกกันอยู่กับทุกคนในบ้านปรึกษากับคุณหมอแยกใช้ห้องน้ำฝากเป็นกำลังใจให้หนูและมะตูมแล้วสำหรับทุกคนที่แต้วไปพบปะมาไม่มีใครที่เสี่ยงหรือผลกระทบแต้วไปประชุมและคุณเป็นผู้เสี่ยงต่ำทุกคนก็จะไปทำหน้าที่ในการดูแลตัวเองสังเกตตัวเอง14วันแต้วเป็นผู้เสี่ยงสูงคาดว่าจะไม่ติดขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยเราไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนขอบคุณค่ะนางเอกคนดังกล่าว